ดีค่ะพวกเรามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้เราก็ได้มาท่องเที่ยวที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ปีที่30นะคะได้มาท่องเที่ยวที่เรือนไทยวิถีไทยนะคะซึ่งมีเรือนไทยทางภาคต่างๆนะคะอย่างเช่นภาคกลางภาคเหนือภาคใต้หรือว่าภาคอีสานนะคะโดยส่วนตัวกับนักศึกษาแล้วได้ขึ้นเยี่ยมชมเรือนไทยส่วนมากก็สวยค่ะสวยงามประทับใจนะคะส่วนตัวประทับใจเรือนไทยภาคกลางมากที่สุดนะคะทั้งนี้ก็อยากให้ปกติสวยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอยากให้เพิ่มเติมแสงไฟให้มากขึ้นนะคะก็จะทำให้การถ่ายภาพสวยงามหรือว่านักท่องเที่ยวประทับใจมากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายก็ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆ นะคะในจังหวัดลพบุรีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะหรือว่าทั้งประเทศนะคะถ้าอยากจะมาเที่ยวลพบุรีในช่วงนี้ก็คือวันที่13ถึงวันที่21กุมภาพันธ์2559นะคะมาเยี่ยมชมวิถีไทยนะคะการดำเนินการตามรอยวิถีไทยการแสดงนะคะในงานสมเด็จพระนารายณ์นะคะการอาหารการกินนะคะการแต่งกายนะคะทั้งนี้ในการมาท่องเที่ยวนะคะหรือว่าการเข้าเยี่ยมชมหรือว่าการร่วมงานนี้ก็ขออนุญาตว่าให้ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดไทยนะคะวิถีไทยนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนศิลปะวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไปค่ะขอบคุณมากค่ะครับวันนี้นะครับเราเจอสาวงาม4ท่านหลงเข้ามาบ้านวิถีไทยเรานะครับเราอยากรู้ว่าสาวงามทั้ง4ท่านเนี่ยประทับใจอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับสวัสดีค่ะชื่อแอนค่ะมาจากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะชื่อฝ้ายนะคะมาจากกรุงเทพค่ะชื่อสมพรนะคะมาจากลพบุรีค่ะอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะชื่ออ้อค่ะมาจากลพบุรีเหมือนกันค่ะเราประทับใจจุดไหนก็เราเดินมาในวังงานวังของลพบุรีของเรานะคะแล้วก็เข้ามาในบ้านไทยวิถีไทยของอบจ.ลพบุรีนะคะก็รู้สึกว่าประทับใจที่มีการโชว์นะคะลักษณะบ้านต่างๆใน4ภาคของเราเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าที่ชอบที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นภาคเหนือนะคะเพราะว่าเราเองเป็นคนลพบุรีแล้วก็อยู่ที่ภาคกลางอยู่แล้วนะคะทีนี้ได้เข้าไปชมในเมืองเหนือก็จะมีภาคต่างๆที่แตกต่างจากภาคของเราก็ประทับใจมากๆค่ะก็ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้มาร่วมงานวังพระนารายณ์นะคะก็รู้สึกประทับใจมากค่ะเพราะว่ามีการแต่งชุดไทยเพื่อเป็นการรำลึกวัฒนธรรมของเรานะคะในภาคต่างๆในยุคต่างๆค่ะแล้วก็ทุกคนก็แต่งตัวสวยงามได้มีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมงานปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวนะคะขอบคุณค่ะครับตอนนี้เรามาเจอสาวงามทั้ง4แล้วสาวงามทั้ง4ประทับใจมากนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ด้วยกดไลค์กดไลค์กดไลค์นะครับครับขอบคุณมากครับครับตอนนี้เรามาเจอนักท่องเที่ยวที่มาไกลมากนะครับไม่ใช่คนภาคกลางเรานะครับคนอีกภาคนึงที่มาบ้านวิถีไทยเราอันนั้นเนี่ยจะตัวนี้นึงมาจากจังหวัดไหนครับมาจากขอนแก่นครับอำเภอเมืองครับผมแล้วก็มาชอบบ้านวิถีไทยก็คือของเนี่ยสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยแล้วก็มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ในตัวครับครับผม อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนครับมาเที่ยวงานที่ลพบุรีครับในช่วงวันที่13ถึงวันที่21กุมภาพันธ์ครับผมประทับใจจุดไหนบ้างครับครับผมก็แทบจะทุกจุดนะครับตอนนี้กำลังเดินแต่ยังไม่ทั่วเลยครับกว้างมากครับผมดีใจครับได้สัตว์ชุดไทยโอ้โหเป็นความใฝ่ฝันเลยครับครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยครับที่มาครับผมฝ่ายหญิงบ้านอยู่ไหนครับครับเกิดอยู่ลพบุรีค่ะแต่ว่าไปทำงานอยู่กรุงเทพตั้งแต่ตอนเรียนอันนี้ก็เลยเพิ่งมาแบบเต็มตัวเมื่อก่อนเคยมาแต่ว่าในฐานะนักแสดงแต่ตอนนี้มาเที่ยวเองค่ะเมื่อก่อนเรียนนักศึกษาค่ะใช่ก็สบายครับผมขอบคุณทั้งสองท่านมากครับสวัสดีครับเที่ยวมีความสุขนะครับเราทั้ง3คนนะคะมาจากอำเภอเมืองลพบุรีค่ะวันนี้
าเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะคะก็ได้มาเที่ยวตรงบ้านวิถีไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณเพื่อนทั้งสองรู้สึกชอบบ้านไหนเป็นพิเศษไหมคะจากที่เดินสำรวจมาดูภาคนะคะก็ชอบภาคกลางมากที่สุดเลยรู้สึกแบบมันน่าอยู่อะค่ะแล้วก็ร่มรื่นด้วยรู้สึกแบบสวยนะถ้ามีบ้านอย่างนี้อยู่ในชีวิตจริงก็โอเคอยู่อะค่ะแล้วคุณเพื่อนล่ะคะค่ะชอบบ้านภาคอีสานค่ะเราคิดว่าภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นภาคไหนนะคะก็มีความสำคัญหมดค่ะเพราะว่าเรารวมกันเป็นไทยที่เดียวค่ะส่วนตัวชอบภาคเหนือค่ะดูร่มเย็นดีค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนน้องเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะคะจะได้มาแต่งชุดไทยย้อนยุคแบบพวกเราแบบนี้แล้วก็จะมาเจอสาวๆสวยๆในงานแบบนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรานะครับบ้านวิถีไทยวันนี้น้องๆที่มาจากสระบุรีนะครับวันนี้น้องๆเขามีความประทับใจที่ได้มาบ้านวิถีไทยเรานะครับขอเชิญน้องคนแรกนะครับมีความประทับใจอะไรบ้างครับสวัสดีค่ะพวกเรามาจากอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะพวกเรามีความประทับใจอย่างยิ่งนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยนะคะได้สวมใส่ชุดไทยมางานวังนะคะและสิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยนะคะคือบ้านวิถีไทยค่ะที่จัดทำโดยหรือจัดสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนะคะก็คือประทับใจทุกหลังเลยค่ะซึ่งอนุรักษ์ความเป็นไทยได้ครบเครื่องแล้วก็มีเก็บรายละเอียดได้ลดเลยอะค่ะขอบคุณค่ะครับเอาละน้องทางนี้นะครับได้รับตัวนิดนึงอ๋อพวกเราก็เป็นเยาวชนนะคะจากอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีก็วันนี้ได้เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีก็ได้มาแสดงความเป็นไทยด้วยการแต่งตัวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าบ้านวิถีไทยนะคะก็บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้ชัดเจนมากแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดลพบุรีของเราแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์การแต่งผ้าไทยด้วยค่ะครับครับน้องๆทุกคนครับอยากจะขอ1ไลค์สําหรับลพบุรีเราบ้านวิถีไทยเรานะครับครับแล้วสุดท้ายเอ้าเย้ครับขอบคุณมากครับน้องๆครับสวัสดีครับ